ไร้ขีดจำกัดโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลและรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเข้ากับทุกสิ่งเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือเทคโนโลยีแสดงภาพแบบไร้หน้าจอภาคเกษตรในอนาคตพื้นที่เพาะปลูกในชนบทจะถูกแทนด้วยพื้นที่เมืองประเทศเกษตรกรรมจะร่วมกันผลิตอาหารเพื่อให้พอเพียงกับประชากรโลกโดยดิจิทัลจะเสริมการเกษตรดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพแม่นยำขึ้นครอบคลุมทั้งกระบวนการเพาะปลูกและมีการเกษตรแนวดิ่งใจกลางเมืองที่สามารถผลิตธัญพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์ได้พร้อมกันภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าแบบเดียวกันจำนวนมากให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้มากขึ้นข้อมูลกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มหาศาลเพื่อช่วยในการพยากรณ์ในเรื่องต่างๆได้อย่างแม่นยำส่งผลต่อการตัดสินใจหรือการกำหนดนโยบายองค์กรรวมไปถึงนโยบายระดับประเทศและการนำข้อมูลดิจิทัลมาสร้างสรรค์จะทำให้เกิดนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆที่ทุกคนสามารถสร้างได้ด้วยตนเองคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปมีอุปกรณ์ดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกอยู่รอบตัวทำให้ทุกสิ่งเชื่อมโยงกันได้มากขึ้นการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือชายขอบทุกเวลาในทุกรูปแบบผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปเราสามารถคุยกับคนต่างชาติรู้เรื่องโดยต่างคนพูดภาษาตัวเองผ่านเครื่องแปลอัตโนมัติสุขภาพทุกคนไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลแม้กระทั่งอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาในตัวเมืองเพราะหมอจะตรวจวินิจฉัยทุกอย่างได้จากทางไกลเช่นการเอ็กซเรย์ตรวจเลือดแพทย์ใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดคนไข้ผ่านการรักษาทางไกลหรือที่เรียกว่าเทเลเมดิซีนภาครัฐการบริการประชาชนเกิดความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วด้วยการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียวสำหรับประเทศไทยยังมีโอกาสในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มศักยภาพได้อีกมากดังที่ทั่วโลกกำลังพัฒนากันอยู่ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเร่งขับเคลื่อนนำดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อคนไทยทุกช่วงอายุให้เข้าถึงรู้ทันรู้จักใช้และสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมทำอย่างไรให้เกิดดิจิทัลไทยแลนด์รัฐบาลจึงได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่จะนำประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลกการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการปฏิรูปภาครัฐทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการขับเคลื่อนผ่าน6ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงและพร้อมใช้ทุกบ้านและจ่ายได้ในราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพและทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศยุทธศาสตร์ที่2ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลวางรากฐานการแข่งขันธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมุ่งสนับสนุนกลุ่ม SME วิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมให้เกิดดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมยุทธศาสตร์ที่3สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลคนไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการของรัฐเป็นประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมยุทธศาสตร์ที่4ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลภาครัฐมีความโปร่งใสมีระบบบริการอัจฉริยะที่สะดวกรวดเร็วและแม่นยำเชื่อมโยงการทำงานเป็นหนึ่งเดียวให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์ที่5พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลคนวัยทำงานมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพและบุคลากรด้านดิจิทัลมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมกันสร้างนวัตกรรมอาชีพใหม่และธุรกิจใหม่ที่สามารถทำงานได้ทั่วโลกยุทธศาสตร์ที่6สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสารและการทำธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบด้วยการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่ทันสมัยและมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากลสร้างความมั่นคงปลอดภัยในเศรษฐกิจและสังคม ดิจิทัลดิจิทัลไทยแลนด์จะเข้ามาช่วยยกระดับประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยทุกคนให้เท่าเทียมมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนก็ต้องบอกว่ายังไงก็หนีไม่พ้นนะคะก็ต้องเข้าไปเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าขอนิดนึงนะคะพอดีแบตใกล้หมดเห็นไหมคะว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราบอกว่าเรามีดิจิตอลอะแวร์เนสพวกแบบนี้นะคะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราทำยังไงได้นะคะไม่ขึ้นเลยขึ้นไหม คืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราด้วยนะก็คือกฎหมายที่มันออกมาแล้วนะคะตัวเนี้ยสำคัญมากเมื่อสักครู่ที่อาจารย์สมิทธินะคะบอกว่าอาจารย์ถ้ายังไงเนี่ยอาจารย์ช่วยเปิดตัวนี้ให้หน่อยนะคะแต่พอดีแบตใกล้หมดละแต่ไม่เป็นไรลองนะคะนิดหนึ่งตัวนี้สำคัญไม่ขึ้นละเราจะมาว่าด้วยเรื่องของแบรนด์ที่เราเรียกติดปากกันว่ายี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าตามที่กฎหมายเขาเรียกกันเดี๋ยวนะคะคือถ้า power มันต่ำกว่าสักสิบเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถแบ่ง power ไปได้นะคะพอดีว่ามันมีทางเดียวอะค่ะขออาจารย์แป๊ะมีตัวต่อไหมคะค่ะคื อเดี๋ยวจะให้ดูด้วยนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ซัพพอร์ตเมื่อกี้แอบชาร์จแล้วแต่ได้น้อย พอดีว่ามันหนึ่งแค่ตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าสองเนี่ยมันจะเหมาะกับ iPad คืออย่างนี้ค่ะเมื่อสักครู่ที่ให้ดูนะคะคือพอมันเข้าสู่ยุคดิจิตอลไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตามมาเนี่ยคือพิล่าตัวที่6ที่สำคัญที่สุดนะคะ พอดีต้อมอยู่ในทีมอนุกรรมการขับเคลื่อน Enterprise Architecture ของประเทศเราก็เลยบอกว่าความเป็นจริงเนี่ยEnterpriseEA Law นะคะที่อย่างเวลาเกาหลีอะไรเงี้ยก็ทำนะคะเขาจะออกตัวเนี้ยขึ้นมาก่อนนะคะแต่ของประเทศไทยมันเหมือนกับไข่กับไก่นะไข่กับอะไรนะเขาเรียกก็คือไข่กับลูกเจี๊ยบเลยนะอะไรที่มันออกก่อนกันนะคะเพราะเอิญของเราเนี่ยถูกปลูกฝังมาว่าการจะแก้กฎหมายหรืออะไรเงี้ยมันนานนะคะแต่ว่าตัวที่เราทำได้ตอนนี้คือการทำโรดแมปของประเทศก็คือจะมีตัวเศรษฐกิจดิจิตอล20ปีเห็นไหมคะซึ่งความเป็นจริงถามว่าอันนั้นอะ complete ถึงขนาดแบบตัวที่เป็นวิธีการทำหรือยังอย่างเพราะว่าเนื่องจากในฐานหนึ่งนะคะที่สำคัญตัวนั้นอะคือฐานของ human capital ก็คือการก็คือทำให้ทรัพยากรมนุษย์เนาะก็คือมีองค์ความรู้อะไรเงี้ยค่ะมากที่สุดนะคะซึ่งฐานตรงนี้ค่ะMOOC เนี่ยนะคะก็คือตรงนี้นะคะที่บอกก็คือว่าก็จะเข้ามามีบทบาทความเป็นจริงก็คือ Tool นั่นแหละนะคะแต่ Tool ตัวไหนที่มันจะ support on mobile ได้เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าหนีไม่พ้น IT trend ที่เข้ามาเนี่ยหนีไม่พ้นเลยว่า1จะเป็นแบบ multi screenนะคะมันติดสกรีนคืออะไรนะคะ1ใช้ทั้งโมบายเห็นไหมคะแท็บเล็ต iPad
ต้องมีเซอร์เฟซด้วยจริงๆลืมไปว่ามีเซอร์เฟซอยู่ในกระเป๋าอีก ก็ได้ค่ะอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องสังเกตว่าอาจารย์ต้องเอาหัวมาด้วยตัวนี้สำคัญนะเราจะมาว่าด้วยเรื่องของแบรนด์ที่เราเรียกติดปากกันว่ายี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าตามที่กฎหมายเขาเรียกกันเมื่อนักวาดภาพประกอบอย่างในต้นอยากจะมีแบรนด์เท่ๆเป็นของตัวเองเริ่มผันตัวมาทำธุรกิจออกแบบแบรนด์สินค้าวางจำหน่ายแล้วก็หนีไม่พ้นคนอย่างนายตุ้มตามที่เห็นแบรนด์ที่คิดของนายต้นหน่อยเป็นไม่ได้คิดแต่เรื่องเงินทองหวังอาศัยหารายได้เข้าตัวเองตลอดแต่คราวนี้กลับตัวกลับใจไปขอซื้อสินค้าลิขสิทธิ์จากนายต้นมาวางขายเองแล้วก็ขายดิบขายดีเลยทีเดียวแต่แล้ววันหนึ่งนายต้นเกิดไปเจอสินค้าใหม่ที่นายตุ้มตามผลิตเองและแอบใช้แบรนด์ของตัวเองขายซะอย่างนั้นไม่ได้ขายเพียงสินค้าลิขสิทธิ์ของนายต้นตามที่ตกลงกันไว้แบรนด์ก็ไม่ใช่ของตัวเองยังจะแอบสวมรอยเอาสินค้ามาขายอีกแบบนี้นายต้นก็สามารถฟ้องนายตุ้มตามข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้าได้นะสิแต่ที่จริงนั้นผิดแล้วหรอครับจู่ๆเรื่องราวก็เกิดพลิกผันเราพบว่านายตุ้มตามเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์จะผลิตอะไรขายก็ได้นั่นเป็นเพราะนายตุ้มตามแอบไปจดทะเบียนสวมรอยแทนนายต้นที่ไม่ยอมจดทะเบียนตั้งแต่แรกเพราะคิดว่ายังไงกฎหมายก็ต้องคุ้มครองความจริงแล้วไม่ใช่ครับเพราะตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อได้รับการจดทะเบียนไม่เหมือนกับลิขสิทธิ์ที่จะคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นเพราะนายตุ้มตามแอบเอาไปจดทะเบียนก็เลยกลายเป็นเจ้าของแบรนด์ทันทีเป็นเวลา10ปีและก็กลายเป็นว่านายต้นไม่สามารถใช้แบรนด์ขายอะไรได้อีกก็เลยอาจจะถูกกล่าวหาว่าไปก๊อปเข้ามาซะด้วยซ้ำก็ในเมื่อนายต้นออกแบบโลโก้เองแท้ๆทำไมฟ้องอะไรไม่ได้เลยล่ะภาพโลโก้ก็เป็นคนวาดเองก็น่าจะฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ไม่ใช่เหรอฟ้องไม่ได้ครับเพราะถึงรูปนั้นจะเป็นภาพวาดก็จริงแต่วาดเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจึงถูกคุ้มครองในรูปแบบของเครื่องหมายการค้าไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ในประเภทศิลปกรรมอย่างภาพวาดทั่วๆไปจึงไม่สามารถฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ไงล่ะคราวนี้หลายคนคงคิดว่านายตุ้มตามจะได้แบ่งไปใช้ฟรีๆโดยที่ไม่มีใครทำอะไรได้เลยนั่นก็ผิดอีกแล้วครับเพราะนายต้นสามารถไปยื่นคัดค้านเครื่องหมายการค้าได้ภายใน90วันเมื่อมีการขอจดทะเบียนถ้าคัดค้านทันนายตุ้มตามก็คงจดทะเบียนไม่ผ่านเพราะว่าไปขโมยมาแต่ถ้าไม่ทันนายต้นก็ยังพอมีทางออกโดยการขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่นายตุ้มตามจดทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจะไปขอเพิกถอนเมื่อไหร่ก็ได้และยังฟ้องนายตุ้มตามในข้อหาลวงขายได้อีก1ข้อหาและทำให้คนซื้อเข้าใจผิดว่าเป็นยี่ห้อของนายต้นแต่จะต้องรอการพิจารณาทางกฎหมายซึ่งขั้นตอนนี้แหละที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะต้องพิสูจน์ว่านายต้นหรือนายตุ้มตามกันแน่ที่เป็นเจ้าของใครมาก่อนหรือมาทีหลังอาจจะต้องใช้เวลานานบางทีก็เสี่ยงฟ้องไปก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าถ้านายตุ้มตามเกิดไปสรรหาหลักฐานมาสู้คดีขึ้นมาระหว่างนั้นถ้านายต้นยังขายสินค้าอยู่ก็อาจจะโดนฟ้องกลับข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้าซะเองเพราะเจ้าของแบรนด์ตามทะเบียนยังเป็นของนายตุ้มตามอยู่จนกว่าจะตัดสินเสร็จอย่างน้อยๆก็ไม่ต่ำกว่า3เดือนหรือถ้ามีการโต้แย้งกันก็อาจจะนานเป็นปี2ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นซึ่งถ้าต้องหยุดค้าขายนายต้นก็คงสูญเสียรายได้ไปไม่น้อยเห็นไหมว่าเครื่องหมายการค้าไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะมันคือโอกาสที่เราจะถูกเอาเปรียบเมื่อรู้อย่างนี้เมื่อไหร่ที่คิดจะมีแบรนด์ของตัวเองก็รีบไปจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาซะตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ไม่ต้องมานั่งช้ำใจอย่างเรื่องของนายต้นโอเคเอาแค่นิดเดียวก็พอค่ะสังเกตปกติเนี่ยเรื่องกฎหมายยากไหมยากไหม สมมตินะคะทุกวันนี้นะสมมติว่าถ้าเราไปเห็นรูปภาพหรืออะไรก็ตามนะคะบน Facebook นะคะแล้วเราเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะผิดอีกเหมือนกันถูกไหมคะจะผิดก็ต่อเมื่อมีคนที่เสียผลประโยชน์หรืออาจจะเป็นเจ้าตัวเนี่ยมาร้องทุกข์ใช่ไหมคะมันเป็นลักษณะของลิขสิทธิ์แต่ว่าพอท้ายที่สุดของการฟ้องเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยเหมือนกับว่าต้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนลิขสิทธิ์นะคะไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนดังนั้นสมมุติว่าอย่างต้อมวาดรูปสักอันหนึ่งนะคะแล้วก็โพสต์ไปบนเฟซแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยมีคนเอาไปใช้นะคะถามว่าไปฟ้องได้ไหมฟ้องได้นะคะแต่ท้ายที่สุดเราอาจจะต้องไปบอกว่าวันไหนที่เรามีการเอาลิขสิทธิ์ตัวนี้ออกมาใช้ประชาสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่าอะไรนะคะมันไม่เหมือนกันมีพวกลิขสิทธิ์นะทรัพย์สิทธิบัตรเห็นไหมคะแล้วก็มีตามแหล่งภูมิศาสตร์มีพันธุ์พืชเข้ามาอีกหนึ่งอันถามว่าอันนี้จำเป็นไหมต่อไปนี้จำเป็นนี่แหละค่ะที่เป็นลักษณะของดิจิทัลอะแวร์เนสนะคะแล้วมุกดียังไงนะจริงๆก็คือเป็นทูอย่างที่บอกนะคะ
อะไรก็ได้ที่เป็นทูแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเดินไปพร้อมกันกับดิจิตอลไทยแลนด์ได้นั่นก็คือคอนเทนต์นะคะแต่คอนเทนต์นั้นอ่ะควรจะเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายเห็นแอนิเมชันเมื่อสักครู่ไหมคะกับการอ่านเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างคะถ้าเป็นอ่านด้วยมาตานู่นนี่นั่นอ่านไปเสร็จก็ติดคุกเหมือนเดิมเพราะไม่รู้ว่าไปละเมิดใครหรือเปล่าเห็นไหมคะแล้วแถมเวลาถ้าคุณจะทำสื่อคอนเทนต์แบบนี้สิ่งที่สำคัญอีกอันนึงนะคะส่วนใหญ่ที่เราชอบละเลยกันนั่นก็คือการ proof of contentการพรูฟว่าใครอ่ะจะเป็นคนพรูฟเห็นไหมคะคือใครควรเป็นคนพรูฟแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการแต่งตั้งหรือเปล่าเห็นไหมคะถ้าเราทำตามกฎเดิมๆอยู่ๆเราจะไปเอาคนนู้นคนนี้มาแล้วบอกว่า อย่างอันเนี้ยนะคะเป็นของเอ็ดด้านะต้องบอกว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมคะปรากฏว่าคนที่พรูฟของเอ็ดด้าอาจจะต้องเป็นใครเป็นนักกฎหมายได้ป่ะเป็นนักกฎหมาย นักกฎหมายเนี่ยนะคะมีตั้งหลายด้านบางคนก็เก่งอาญาบางคนก็เก่งแพ่งบางคนก็เก่งพวกละเมิดพวกแบบนี้ถูกไหมคะหรืออาจจะต้องเป็นสำนักกฎหมายหรืออาจจะต้องเป็นทางศาลหรืออะไรมันจะต้องมีการมาพรูฟคอนเซปต์พวกนี้นะคะแต่ถ้าเราใช้การพรูฟเวลานานๆที่นานมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ทันสมัยเห็นไหมคะต่อให้เรามีทูหรือ MOOC ดียังไงก็ตามแต่มันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนไปพร้อมกันกับคอนเทนต์ความน่าเชื่อถือท้ายที่สุดก็ไม่สักเซสเห็นไหมคะแล้วยิ่งเป็นคนไทยนะคะ1เรื่องของการแอสเซทการเข้าถึง อย่างเราอ่ะมี Facebook สมมตินะคะเป็นเรื่องของเรื่องของ e-learning ของประเทศไทยเลยทุกวันนี้มีแฟนเพจเยอะไหมคะมีไลค์เยอะไหมมีไหม เยอะไหมคะประมาณสักเท่าไหร่เท่าที่อาจารย์เห็นอ่ะนิดเดียวนะสู้คดีแบบอะไรนะคุณหญิงไก่เนี่ยเวลาเป็นไลฟ์หรือเวลามีอะไรนะบุ๋มทะเลาะกันอย่างเงี้ยไอ้แบบเนี้ยกดเยอะมากกว่าไปอ่านพวกแฟนเพจของเราอีกนะคะเนี่ยคือประเด็นและปัญหาสำคัญที่มีอยู่ณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปขับเคลื่อนเป็นดิจิตอลไทยแลนด์ได้ต่อให้เรามี 2D นะ 2ก็คือระบบดีนะคะคอนเทนต์ดีโอเคไหมความน่าเชื่อถือมีแต่ท้ายที่สุดเนี่ยไม่ได้ถูกในภาคบังคับบ้างก็จะละเลยกันละเพราะอะไรเพราะมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายการข้ามพาราดามนะระหว่างที่ culture เดิมที่จะต้องแบบบังคับกับอนาคตที่เราจะทำให้อยู่ในสายเลือดเราให้ได้เราก็อาจจะต้องใช้ culture แบบเนี้ยเข้ามาอาจจะแก้บังคับบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมคะหรือจะเอาไปถูกไปยัดในกระทรวงศึกษาก็ได้ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าทำให้ได้ดีที่สุดต้องไม่บังคับแต่ต้องให้เห็นว่าตัวเนี้ยมันคือปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณอย่างสมมติอย่างญี่ปุ่นคุณจะเห็นว่าเขามีเหมือนต้องเรียกเหมือนแบบโชว์รูมนะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่า1เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเกาะที่จะมีแผ่นดินไหวเยอะมากที่สุดถูกไหมคะภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวพวกนี้คือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งนั้นเลยทีนี้เขาทำยังไงเขาก็มีอยู่2แบบแบบแรกก็คือเหมือนกับดู YouTube ทั่วไปขั้นตอนที่1ต้องจับนู่นจับนี่เห็นไหมคะแต่อันที่สองเนี่ยเขาก็มีลักษณะของการปฏิบัติจริงก็คือไปที่โชว์รูมนั้นนะคะแล้วก็กดซิมูเลชันเพื่อนับแต้มนะคะจะเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยนะคะเขาก็พาเด็กมาและหลังจากนั้นเนี่ยเด็กเขาไม่เหมือนเด็กไทย
ต้องบอกอันนึงนะคือก็ตกใจแต่ไม่ตกอ่ะเพราะว่าก็อยู่มานานก็คือท้ายที่สุดเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กไทยอ่ะจะกลัวไม่ค่อยกล้าหรือไม่ค่อยกล้าที่จะเรียนรู้เห็นไหมไม่ค่อยกล้าที่จะเรียนรู้เนาะเพราะอาจจะถูกculture ว่าถามมากไม่ได้สมมุตินะคะเดี๋ยวถามมากตุ๊กแกกินตับอะไรเงี้ยนะแต่ว่าท้ายที่สุดของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเข้าไปแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาจะเปิดวิดีโอเลิร์นนิ่งตรงนั้นอะจนกระทั่งจบแล้วหลังจากนั้นเราก็ดูพฤติกรรม behavior ว่าเด็กอะเขาก็จะไหลไปห้องต่อไปคือเป็นห้องซิมูเลเตอร์เห็นไหมคะแล้วก็ไหลต่อไปในห้องซีนิม่าที่เป็น 3D นะนั่นก็คืออะไรเขาทดลองเพื่อเวลามีพายุเข้ามาปะทะมากๆเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงเห็นไหมคะหนึ่งเขาต้องเก็บหมดเก็บผมหมดหรืออะไรเงี้ยค่ะนั่นน่ะคือการเรียนรู้เห็นไหมคะซึ่งถ้าณปัจจุบันอย่างเงี้ยของพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะว่าห้องเสมือนจริงยังไม่มีเราก็ใช้เวอร์ชวลที่เป็นแบบมุกเนี่ยแหละค่ะที่เป็นตัวขับเคลื่อนไปก่อนได้แต่สิ่งสำคัญอย่างที่บอกเนี่ยคือคอนเทนต์แล้ว อย่างที่บอกนะคะว่าคือนิเทศศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์เนี่ยจริงๆยังไงก็ไม่ตกงานต้องบอกอย่างนี้แต่คุณต้องเปลี่ยนพาราดามเช่นจากเดิมที่เป็นนิเทศศาสตร์นะที่นิเทศมากๆเนี่ยต้องเปลี่ยนละคือเอา IT เข้ามาดรายเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราตอนนี้นะคะจัดนิเทศศาสตร์เนี่ยให้เป็นหนึ่งในสาขา ITเห็นไหมคะเพราะว่าอะไรเวลาการทำ PR นะเดี๋ยวนี้นะคะเวลาเขาจะประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาจะประชาสัมพันธ์แบบติดบอร์ดไหมคะ ติดบอร์ดมีไหมคะมีไหมติดบอร์ดโรงเรียนมีบ้างใช่ไหมเพราะว่าหัวยังโบราณนะกับพอดีพื้นที่มีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเขาใช้โซเชียลพื้นที่ทางโซเชียลนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งถ้าคุณติดบอร์ดคุณจะได้เฉพาะคนที่เดินผ่านมาผ่านไปแต่ถ้าเป็นโซเชียลเนี่ยใครก็ไม่รู้เห็นแล้วรู้หมดเห็นไหมคะแต่โดยบริบทตรงนั้นน่ะก็อันตรายสาเหตุเพราะว่าอะไรบ้างนะคะถ้าคุณสังเกตว่าอินฟอร์เมชันตัวนั้นเคยเห็นไหมคะว่ามีอันนึงที่ส่งไลน์มาเรื่อยๆอ่ะตอนนี้จังหวัดมีกี่จังหวัดคะมีกี่จังหวัดคะตอนนี้ในประเทศไทย76แล้วคุณเคยอ่านแล้วเจอไลน์อันนึงไหมคะที่มีตั้งหลายจังหวัดมากกว่าความจริงเห็นไหมคะเยอะเหลือเกิน สังเกตนะคะว่าตัวนี้คืออินฟอร์เมชันที่มันผิดเพี้ยนไปเยอะค่ะไม่เป็นไรคืออินฟอร์เมชันที่ผิดเพี้ยนไปนะคะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นแน่นอนค่ะมันก็เลยมีมาตรา116วงเล็บ2เกิดขึ้นนั่นก็คือยั่วยุส่งเสริมทำให้เกิดแบบเหมือนเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดและทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนนะคะตัวนี้ค่ะก็เลยเพิ่งเข้ามาเพราะว่าพระราชบัญญัติปีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550เนี่ยพูดเฉพาะเรื่องของความมั่นคงแต่ไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยมีพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นคุณจะเคยได้ยินรายการเช็คก่อนแชร์ไหมคะเคยของช่อง9สมท.น้องโยอาจารย์ขอบคุณมากขอบคุณเดี๋ยวนะคะใกล้แล้วนะคะเราจะได้ไหมนะคะปึ๊บวางเบาๆขออนุญาตนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนิดนึง
อย่างที่บอกค่ะตอนนี้นะคะเราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยเป็น9โหมดด้วยกัน โหมดแรกค่ะสังเกตว่าเราจะแบ่งนะคะออกเป็นอย่างนี้ค่ะอันแรกเกี่ยวกับตัวเองนะตัวเองและผู้อื่นต่อมาจะเป็นสังคมนะคะอีกอันนึงนะคะวิธีอ่านนะอ่านแบบนี้เดี๋ยวจะให้จะให้สแกนQR code ไปนะคะตัวนี้นะคะแท่งแบบนี้นะคะนั่นคือเรื่องของมารยาททั้งหมดนะแบบนี้ก็คือเรื่องของการศึกษาการเข้าถึงสื่อดิจิตอลเข้าถึงยังไงแล้วเข้าใจมันไหมนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยพอดีตัวนี้เป็นโหมดในลักษณะปัจจุบันที่เราบอกว่าเราจะนำเม็ดเงินเนี่ยเข้าประเทศ นะคะทีนี้เวลาจะเอาเม็ดเงินเข้าประเทศนะคะสิ่งที่เป็นไปได้ตอนนี้หนึ่งนะคะถ้าคุณยังไปเปิดแมคโครโลตัสนั่นก็คือคุณต้องใช้เรื่องของกายภาพถูกไหมคะซึ่งเวลาเราจะทำแบบนี้นะคะก็จะได้เฉพาะคนผ่านมาผ่านไปเท่านั้นแต่ถ้าอยู่ๆเนี่ยคุณจะเห็นทันทีเลยว่าเดี๋ยวนี้เขามีการขายเสื้อผ้าไหมเห็นไหมทางไลน์บ้างทางเฟซบุ๊กบ้างคนฉลาดหน่อยก็ทำบูธโพสรู้จักบูธโพสใช่ไหมคะก็คือจ่ายตังค์นั่นแหละนะจ่ายตังค์ไปเพื่ออะไรเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้เห็นสิ่งที่เราต้องการโพสเช่นอย่างตอนนี้นะคะสมมติอาจารย์ขายเสื้อผ้าอยู่นะแล้วจู่ๆเนี่ยคือถ้าเรามีแฟนเพจหรือเป็นเว็บก็ได้นะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่น่าสนใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นเห็นไหมคะมันก็จะไม่มีคนอื่นเห็นแต่ถ้าเราไปจ่ายตังค์นะที่ Facebook สมมตินะคะเขาเรียกว่าบูธโพสต์เนาะอาจารย์ก็เขียนเลยว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครบ้างเช่นเป็นเพศหญิงอายุเท่าไหร่ทีนี้ค่ะข้อมูลพวกนี้มันจะเก็บทั้งหมดที่ไหนคะไม่ใช่ที่เราแล้วเนาะ เขาก็เอาข้อมูลพวกนี้นะคะมาแล้วพร้อมกับการจ่ายตังค์เช่นถ้าเราจ่ายเยอะอย่างทุกวันนี้นะคะที่อาจารย์ทำให้กับบางที่อ่ะอาจารย์จ่ายประมาณวันละ10,000 บาทเชื่อไหมกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้ตามที่ต้องการเท่าไหร่เห็นไหมฮะแต่มันเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาแต่ถ้าเทียบนะคะกับการที่เราไปออกทีวีลงสื่อนู่นนี่นั่นตัวนี้อาจจะคุ้มกว่าเห็นไหมคะเพราะว่าอะไรหนึ่งเนี่ยเราสามารถกระจายไปทั้งโลกได้มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ถ้าคุณมีคอนเทนต์เป็นภาษาไทยคุณกระจายทั่วโลก make sense มั้ย make sense มั้ยคะไม่ make sense เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือตัวที่คุณจะต้องเข้าใจเข้าถึงให้ได้ว่าถ้าจะเข้าถึงอย่างเช่นคุณจะขายของอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณก็ต้องรู้ละกลุ่มเป้าหมายคือใครถ้าเป็น EU เห็นไหมคุณก็ต้องมีภาษาอังกฤษอีกถูกไหมคะแล้วก็สื่อนะคะถ้าเป็น Tech เยอะๆมีใครอ่านไหมคะไม่มีเนาะแต่ถ้าแบบเป็น Animation ก็ยังโอเคถูกไหมคะทีนี้ตัวนี้ค่ะคุณจะเห็นว่าตัวนี้นะคะเรื่องของสุขภาพเฮ้ยอยู่ๆมันมาเกี่ยวได้ไงอ่ะกับดิจิตอลลิเทอเรซี่เกี่ยวไหมคะคุณว่าเกี่ยวไหมทุกวันนี้ดิจิตอลเข้าถึงทุกคนท้ายที่สุดสิ่งที่เกี่ยวเกิดขึ้นกับตัวนี้คือเกิดอะไรบ้าง 1. นิ้วล็อกออฟฟิศซินโดรมถูกไหมอาจารย์เนี่ยเป็นเลยนิ้วล็อกนะสาเหตุเพราะอะไรคะเพราะอะไรวันทั้งวันเลยต่อให้ปิดไฟแสงไฟในโทรศัพท์ก็ยังทำให้เราสามารถแล้วก็ความเคยชินไม่ต้องอะไรมันก็จะไหลไปเองด้วยนิ้วถูกไหมคะแต่ถ้าฉลาดขึ้นมาหน่อยก็อาจจะพูดได้ถูกไหมคะก็คือมันก็มีโหมดแล้วให้พูดไอ้แบบนี้ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะต่อมาเกิดอะไรขึ้นอีกสมมุติว่าเรา อยู่บนเตียงนอนทุกวันนี้คุณทำอย่างนี้หรือเปล่าก็คือเล่นโทรศัพท์ก็บนที่นอนนั่นแหละแล้วก็เอา อดีตเนี่ยมันก็จะมีคนส่งไม้แย้เลยว่าโทรศัพท์ระเบิดหน้า
ฉีกหน้าแหกเป็นข้างๆถูกไหมคะแต่พอท้ายที่สุดเราก็เลือกว่ามันคงไม่เกิดกับเราแล้วเราก็เลือกวางมันใกล้ๆแต่เอาว่าไกลๆหน่อยละกัน เพราะว่าไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เอาประมาณว่าถ้าโดนก็เป็นเล็กน้อยใช่ไหมหลังจากนั้น อาจารย์ยิ่งกว่าคุณอีกอาจารย์เนี่ยนะคะไม่ใช่มือถือค่ะอาจารย์ของอาจารย์นะคะเป็นโน้ตบุ๊กนะแล้วก็หันมันข้างๆแล้วก็ตะแคงเอียงแล้วก็พิมพ์งานค่ะ PowerPoint บ้าง VCO บ้างแต่สุภพรก็ทำได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ โอ้โหเจ็บหลังเจ็บคอเจ็บหมดเลยนะท้ายที่สุดเราก็จะบอกไม่เป็นไรหรอกโรคอาการคนแก่จริงๆอ่ะมันมาก่อนกำหนดแถมสายตาอีกเห็นไหมคะพวกเนี้ยคือพวกที่มันเกิดทำให้สุขภาพอะเสียอีกอันนึงก็คือพวกแบบอย่างเวลาเราเล่นคอมหรืออะไรเงี้ยคุณรู้ไหมอดีตเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำกันอะเร็วไหมตอนเช้าๆ5นาทีภารกิจเสร็จทุกอย่างเสร็จไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้เป็นกันหรือเปล่าแต่อาจารย์นะเลือกที่จะตื่นเร็วอย่างบางวันเนี่ยนอนตีสองครึ่งตีห้าต้องตื่นละอย่างน้อยเนี่ยต้องมาคอยตอบไอ้บ้าบ้าบอบอทั้งหลายแลนเห็นไหมคะนั่งเป็นชั่วโมงซึ่งสิ่งที่ทำให้นั่งเป็นชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยเกิดอะไรต่อสุขภาพ ทราบไหมคะลิสีดวงถ้านั่งนานๆแล้วเพราะว่าพอเขาเรียกว่าอะไรนะผนังเนี่ยมันจะห้อยตกมาเรื่อยๆเห็นไหมคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่มันทำให้สุขภาพในยุคดิจิตอลมันเป็นแบบนี้แล้วมีอีกตั้งเยอะแยะนะคะไม่ใช่แค่นี้คุณเคยมีความโรคจิตบางครั้งไหม พอเราลงเสร็จเนี่ยเราจะมาเช็คว่าท้ายที่สุดแล้วมีกี่ไลค์โอ๊ยทำไมมันไม่ไลฟ์ให้เราเวลาของมันเรายังไลฟ์เลยฮะลักษณะอันคือดราม่าเนี่ยคือเป็นเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะทีนี้อีกอย่างนึงค่ะคุณอย่านึกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย เช่นตัวเราคือแบบเนี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราแสดงตัวตนไปในบนโลกของโซเชียลเราต้องรับผิดชอบมันด้วยเหมือนกัน บางคนคุณจะเห็นว่าโอ้โหดูแล้วไม่มีอะไรเลยอะสุภาพเรียบร้อยเห็นไหมคะแต่บางครั้งเราดันไปเป็นเฟรนด์กับมันพอมันเป็นเฟรนด์กับมันเสร็จสิ่งที่เราเห็นก็คือโอ้โหแม่งทำไมปากจัดเคยไหมมีไหม มีเพื่อนที่เป็นอย่างนี้อยู่ไหมเฮ้ยทำไมเขียนแรงจังอะไรเงี้ยมีไหมคะนั่นแหละกำลังจะบอกว่าถึงแม้นว่าอยู่บนโลกโซเชียลคุณก็ห้ามทำอีกเหมือนกันนั่นคืออะไรบ้างสมมตินะเสียดสีด่าทอเน็บแนมพวกนี้โดนทั้งนั้นอ้าวไม่ได้ระบุไม่ได้เจาะจงเห็นไหมคะไอ้แบบเนี้ยโดนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบนโลกโซเชียลมีพฤติกรรมการโดนอยู่สองแบบแบบแรกเนี่ยโดนจากสังคมโซเชียลเองเผลอๆสิ่งที่คุณทำคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ณวันหนึ่งเนี่ยไอ้วิดีโอที่คุณถ่ายมันก็อาจจะไปอยู่คนอื่นเห็นไหมคะแล้วมันถูกบิดเบือนไปนิดนึงคุณก็จะกลายเป็นจำเลยของสังคมเห็นไหมคะอย่างบางอันอ่ะเรื่องอะไรถนัดเขาเลี้ยงแมวตัวหนึ่งอ้วนมากเลยสิ่งที่ได้เกิดขึ้นโอ้แล้วเราก็ถ่ายแมวน่ารักเอิกอากของเราไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวันหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าคุณถูกฟ้องว่าทำร้ายสัตว์เลี้ยงมันจนอ้วนเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปว่ากันตามตัวบทกฎหมายตรงนั้นไปนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้คุณดาวน์โหลดไปด้วยนะแต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะก็คื
คืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะ power น้อยไปหน่อยชาร์จน้อยไปหน่อยแล้วทำงานเยอะนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะตอนนี้คุณต้องศึกษาดีๆเลย กฎหมายดิจิตอลถามว่าสำคัญไหมสำคัญอย่างเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อสักครู่ก็สำคัญกับจดหมายกับกฎหมายที่ออกมา10ฉบับคุณจำได้ไหมคะแล้วก็ถูกล้มไปแต่ความจริงเนี่ยก็คือแค่รีไวซ์แล้วอาจจะเสนอขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็จะทยอยออกไปเรื่อยๆตรงนั้นน่ะคุณต้องเรียนรู้สาเหตุเพราะว่าอะไร1ถ้าคุณไม่เรียนรู้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อละการ forward ไปเห็นไหมคะมีอะไร1มีเรคคอร์ดคุณรู้ไหมคะว่าความเป็นจริงแล้วอย่างคุณ forward ไปกันใน LINE เนี่ยนะคะสามารถเอาข้อมูลมาได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาไม่ได้แม้กระทั่งFacebook หรืออะไรก็ตามเพียงแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ นะคะอย่างเช่นของอเมริกาอย่างเงี้ยที่ประเทศไทยมีเรื่องอยู่ตอนนั้นน่ะนะคะที่ส่งกันทางเมลแล้วเราไปขอ FBI อ่ะไปขอเนี่ยถนัด FBI เป็นคนไปขอเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ให้เห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วทางสลอเนี่ยก็คือสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เลยพยายามทำ Gchat เกิดขึ้นเราจะได้ยินใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ย Gchat ตัวเนี้ยดูเหมือนจะแกมบังคับนะคะว่าจะให้คนที่เป็นข้าราชการใช้ก่อนแต่สิ่งที่สำคัญคือว่า1พอดีเราถนัด LINE แล้วเราก็เลยไม่ได้ใช้ตรงนั้นและอย่างหนึ่งคนที่เราเล่นด้วยเขาใช้ LINE กันอะไรเงี้ยนั่นก็ต้องเป็นกลยุทธ์ของเขาต่อไปนะคะแต่เข้าใจว่าตอนนี้ข้อมูลก็ดันไปอยู่ที่สิงคโปร์อีกเพราะว่าเราดันไปจ้างสิงคโปร์ทำแล้วคลาวด์เขาก็เลยใช้ออนของสิงคโปร์นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องกฎหมายตรงนี้นะคะสำคัญมากต้องขอเรียนย้ำเลยนะคะอันนี้ค่ะเป็นคอสเอาไลน์ ทำไงดีคะสมมติเราจะใช้จะเอาข้อมูลมาถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้หรือก็ใช้ของ LINE ก็ได้เนาะตอน add friend นะคะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่9ละนะคะได้หรือยังคะได้แล้วเนาะอันนี้ค่ะเป็นสไลด์ของวันนี้โดยทั่วไปแต่ว่าเราจะไม่ใส่ว่าใครเป็นคนพรีเซนต์แต่เราอนุญาตเรื่องกฎหมายค่ะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวกฎหมายที่อาจจะมี116อยู่นะคะแล้วด้านขวาจะเป็นพระราชบัญญัติ2550นะคะถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวคุณดูต่อไปก็ได้นะอาจารย์มีทั้งหมด9หมวดนั้นสามารถเอาไปสอนได้นะคะเพราะว่ามันคือ Digital Awareness หรือ Literacy ทั้งนั้นเลยนะคะจำเป็นที่จะต้องให้รู้เรื่อง Security ต่อมาค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นลิงก์แฟนเพจนะคะเวลาจะพิมพ์คุณก็พิมพ์ Digital Literacy Thailand สังเกตทำไมอาจารย์มีเสมือนกับแจกรางวัลด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะ 1. ถ้าเป็นเกี่ยวกับการเรียนรู้พวกแบบนี้ behavior ของคนไทยเป็นไงคะระหว่างอยู่ๆแบบว่าเป็นเว็บที่อะไรนะเดี๋ยวนี้มันมีที่หนึ่งบาร์ที่หนุ่มๆเป็นก้ามเป็นมัดๆเลยที่เขาไปไลฟ์กันช่วงนี้ค่ะใช่ไหมที่เขากระจายกันอยู่ทั่วไปเนี่ยกับเว็บอันเนี้ยคุณว่า behavior ของคนไทยณปัจจุบันนี้เป็น culture เนี่ยเขาจะเลือกไลฟ์อะไรกัน
ไลค์หนุ่มๆขนาดผู้ชายก็ยังไลค์กันเองเลยแล้วเราผู้หญิงเราจะไม่กดไลค์เลยเหรอถูกไหมคะนี่แหละค่ะเพราะว่าคนไทยยังมีอีกตัวหนึ่งที่สามารถจะมาเปลี่ยน culture ได้คุณต้องไปใช้กลยุทธ์นี้ตัวนั้นก็คือตัวที่ขึ้นต้นด้วยตัว E ค่ะอาจารย์ entertain แล้ว E อีกตัวหนึ่งคืออะไร eating คนไทยชอบ enjoy เห็นไหมคะ enjoy eating ทั้งหลายแหล่นะคะ entertainคุณจะเปลี่ยน culture ให้ไปเป็นดิจิตอลของประเทศไทยแล้วกันพี่แป๊ะเดี๋ยวรอบหน้านั่งข้างท่านปลัดเนี่ยกับรัฐมนตรีอ่ะช่วยบอกตัวนี้ด้วยครั้งที่แล้วไม่ทันง่ายที่สุดคุณแฝงพวกแบบนี้ค่ะเข้าไปในนั้นเพราะฉะนั้นมูคของคุณอ่ะเป็นแค่เครื่องมือแต่ strategy ที่เอาเข้าไปจะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะต้อง convenient ด้วยเห็นไหมคะถึงจะได้นะคะต่อมานะคะขออนุญาตสังเกตนะคะว่าทำไมตัว security ถึงสำคัญคุณเชื่อไหมว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นคนทำระบบต้องบอกว่าเป็นคนทำระบบบอกได้ไหมงบประมาณแผ่นดินทั้งประเทศ และก็ได้เตือนบอกแล้วว่า security สำคัญที่สุดและ security ไม่ได้เป็นการแค่ซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แล้วมาตั้งไว้เข้าใจไหมคะอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แพงมากมาตั้งไว้ทำไมงบประมาณเหลือต้องบอกงบประมาณสิ้นเปลืองนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณต้องมีโนว์ฮาวแล้วต้องไปจัดการมันอย่างดีท้ายที่สุดคุณจะเคยได้ยินพวกแรนซัมแวร์อะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์เนี่ยโดนแรนซัมแวร์ทั้งที่อาจารย์เนี่ยเวลาจะทำซอฟต์แวร์นะคะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าการทำซีเคียวริตี้เนี่ยต้องทำตั้งแต่ฮาร์ดแวร์เลยนะคะคุณรู้ไหมว่า อย่างศิริราชอะอาจารย์เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะ Wi-Fi อยู่เนี่ยอาจารย์ทะลุไปหมดเลยแต่มันเป็นด้วยจรรยาบรรณนะคือจะเคยได้ยินคำว่าแฮกเกอร์เคยได้ยินไหมคะแฮกเกอร์แคลกเกอร์เคยได้ยินไหมแฮกเกอร์กับแคลกเกอร์ความเป็นจริงอ่ะแคลกเกอร์ก็คือทำในแง่ร้ายเหมือนกันนะแต่แฮกเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเข้าไปแฮกระบบเพื่อดูว่าช่องโหว่มีตรงไหนบ้างแต่ยังต้องบอกว่าอย่าง security นะคะอาจารย์จะเลือกสอนนะคะอันดับแรกอาจารย์สอนคนที่มีต้องบอกว่าจริยธรรมก่อนแล้วอาจารย์ถึงจะเลือกมาสอนเรื่องของ security ในการที่เข้าไปแฮกหลายๆที่นะคะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่เราโดนประเทศจีนเนี่ยทำบอมมารู้ไหมคะว่าอาจารย์ได้เด็กเยอะมากเลยที่ช่วยทำบอมกับอาจารย์โคกับตรง DSI เนี่ยล่ะนะคะเป็นเด็กแค่ม.5เองอะม.4ม.5นะคะมาช่วยกันทำโจมตีจีนไปไม่งั้นนะลำบากนะเพราะฉะนั้นน่ะซิงเกิลเกตเวย์ก็เหมือนกันความเป็นจริงดีไหมดีต้องบอกนะ ดีในการมอนิเตอร์ทุกอย่างของประเทศแต่ประเทศไทยพอถ้าเอามาใช้เนี่ยนะคะสังเกตคุณจะเห็นว่าถ้าเขาจะชอบพูดลักษณะของว่า privacy คือส่วนตัวถูกไหมคะถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันจะมาขัดแย้งกันตรงนี้แต่รัฐบาลเนี่ยที่ทำโดยทางทหารเนี่ยนะจริงๆวันนั้นที่เราไปคุยอะค่ะพี่แป๊ะนั่นแหละค่ะคือคนที่คิดซิงเกิลเกตเวย์ก็คืออย่างนี้ค่ะถ้าเราทำไปพร้อมกับว่าการออเทนของใครดูได้ขนาดไหนเราจะบอกทันทีเลยว่าโอ้ก็ดีนะเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นประเทศมันจะได้แบบใครเข้าออกที่จะทำร้ายประเทศเราจะได้รู้เห็นไหมคะแต่พอบอกว่า
เป็นความตั้งใจของทหารหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้กลับมาก็เลยบอกโอ้โหแล้วมันจะมาเปิดของเราไหมวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะกับถ้าคุณจะใช้เทคนิคอย่างนี้อย่างที่อาจารย์เรียนบอกค่ะคุณอาจจะต้องเอา DOI เนาะของอเมริกาเข้ามาแล้วก็มาสั่งสอนก่อนว่าเออทำแบบนี้เราจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้มันอย่างเงี้ยได้แต่ก็อีกนั่นแหละประเทศไทยสมมุติว่าพอบอกว่าซิงเกิลเกตเวย์มันตามมาด้วยฮาร์ดแวร์ใช่ป่ะพอตามมาด้วยฮาร์ดแวร์ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ดูดีมากอยู่เนาะเพราะมี C 2ตัวที่ยังแยกกันไม่ออกนะก็คือระหว่างคอร์รัปชันกับคอมมิชชั่นนะเพราะฉะนั้น CPI ก็คือพวกคอร์รัปชันอินเด็กซ์นะคะมันก็เลยยังสูงอยู่ก็เลยกลายเป็นล็อกสเปคกันที่ฮาร์ดแวร์เกิดขึ้นนั่นนะคะแต่ความเป็นจริงเนี่ยถ้ารออีกสักนิดหนึ่งนะคะให้ทุกคนน่ะตระหนักก่อนในเรื่องนี้นะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยได้โอเคไหมจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ดีดีแต่ต้องทำแบบมีกลยุทธ์และก็มีความถูกต้องโอเคไหมคะแล้วก็เปลี่ยน mindset ของประชาชนให้ได้ก่อนว่าไม่ได้เข้าไปเจาะของคุณแต่เข้าไปมอนิเตอร์ความปลอดภัยให้พวกคุณนะคะต้องปรับ mindset พวกแบบนี้นะคะซึ่ง เวลาคุณจะอย่างเวลาคุณจะใช้ไปแบงค์ธนาคารเนี่ยเวลาคุณจะเข้าไปเนี่ยให้จำไว้เลยนะเว็บนั้นจะต้องเป็นเว็บที่มีลูกกุญแจแม่กุญแจเห็นไหมคะถ้ามันไม่มีเมื่อไหร่อาจจะเป็นการลืมหรืออะไรห้ามเข้ามันโดยเด็ดขาดเพราะคุณอาจจะโดนฟิชชิ่งได้ ใกล้เคียงกับว่าเหมือนกับว่าเป็นหน้ากากเดียวกันเลย SCB เข้ายังไงอันนั้นก็ทำมาครอบเลยแล้วคุณก็หลงใส่ username password ไปแล้วด้วยความไม่รู้และไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นเหยื่อก็ใช้แบบไม่รู้เห็นไหมคะอันนั้นน่ะก็คือทำให้เกิดความเสียหายแล้วเขาก็เลยเริ่มมี OTP เกิดขึ้นนั่นคือ True Password True ที่แปลว่า2เข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็ส่ง OTP มาเพื่อให้คุณคอนเฟิร์มแต่ถ้ามือถือคุณดันไปตกที่คนอื่นใช้อะไรคอนเฟิร์มใช้อะไรคะมันก็เอา OTP เราคอนเฟิร์มเลยถูกต้องไหมอันเนี้ยถูกต้องไหมถูกต้องแล้วเรียบร้อยคือถือว่าธุรกรรมเสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเอาพาสเวิร์ดเนี่ยไปติดด้านข้างไอ้นี่เลยนะคอมเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคงจะต้องมีการเชือดไก่ให้ลิงดูเกิดขึ้นถึงจะตระหนักกันประเทศไทยชอบถูกไหมคะแทนที่เราจะพูดปุ๊บแล้วมันเป็นเชิงบวกประเทศไทยอ่ะชอบเหมือนกับว่าเชือดไก่ให้ลิงดู 16.3 เลิกอ๋อโอเคค่ะนิดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวตามไปเรียนได้ต่อทุกที่นะเพราะฉะนั้นนะคะจำไว้เลยถ้าธุรกรรมใดก็ตามตอนนี้ไม่มีกุญแจอยากเข้าต้องดูก่อนเลยนะนะคะแล้วก็อย่างบางอันที่เป็น HTTP ถ้ามันไม่มี S อย่าไว้ใจมันคือถ้ามี S คือ security นะคะ อันนี้ก็สำคัญค่ะคุณอย่าคิดว่าคุณไปด่าเขาไปเสียดสีเขาใน Facebook ที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่ดูเหมือนจะฉลาดมากไปเอาเฟรนด์เขามาเป็นเฟรนด์เราถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นนะคะเขาจะเรียกว่ามีร่องรอยของดิจิตอลทุกอย่างนะคะเอาง่ายๆเลยอาจารย์เนี่ยสมมติว่าอาจารย์จะแอบเข้าไปคุณคิดดูถ้าคุณอยู่ร้านเรียกว่าอะไรนะร้านคอมพิวเตอร์ไม่รู้ว่าเป็นใครละโอ้โหเพราะร้านนี้ไม่มีกล้องสมมติร้านนี้ไม่มีกล้องนะคะแต่คุณรู้ไหมคะว่าถ้าไม่มีหรอกไอ้ร้านนั้นอ่ะก็จะกลายเป็นร้านที่เป็นความผิดไปเหมือนกันนะคะสมมติ
อาจารย์จะเข้าจากตรงนี้เหมือนกันแต่เป็นเครื่องอาจารย์โอ้โหอาจารย์เก่งมากว่าเอ้ย Wi-Fi เนี่ยมันจับไม่ได้แน่นอนขอโทษเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยเก็บ Mac ID ถ้าอาจารย์สงสัยว่าเป็นคุณก็ค่อยไปพิสูจน์อีกทีว่ามี Mac ID ตรงกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าจะทำอะไรไม่ได้นะคะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เป็นความเชื่อผิดๆของคนไทยอันหนึ่งคือลายเซ็นดิจิตอลคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วคนไทยเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นลายเซ็นชั้นมีอยู่สองแบบค่ะคือหนึ่งยังไม่เชื่อใจเรื่องดิจิตอลซิกเนเจอร์ก็เลยไม่ออกกฎหมายนี้มาสักทีอันที่สองก็คือยังบ้าอำนาจอยู่ไม่รู้ว่าเป็นประเด็นไหนแต่คุณลองดูนะโหยไม่โอเพราะว่าดิจิตอลซิกเนเจอร์ไม่รู้ว่ามันยังไงแต่ว่าถ้าเป็นเป็นการเซ็นเช็คอ่ะยังมีลายเซ็นเราสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะคุณจะถูกตรวจสอบลายเซ็นนั้นว่าเป็นลายเซ็นของคุณหรือไม่ก็ต่อเมื่อมันเกิดเรื่องแล้วนึกออกไหมคะแล้วมันก็ตั้งนานอ่ะกว่ามันจะเกิดเรื่องนะแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบมากมายแต่ถ้าเป็นดิจิตอลซิกเนเจอร์ทุกอย่างเช่นคือมันจะต้องมีการใส่คีย์ที่มันไปตรงกันต่อการเข้ารหัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประเด็นเดียวถ้าคุณนันไปบอกโค้ดกับคนอื่นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเฉพาะผู้บริหารบางคนที่อาจจะยังใช้คอมไม่เป็นแล้วก็เลยให้เลขาทำให้พอนึกออกใช่ไหมคะไอ้แบบเนี้ยมันเกินอำนาจเยียวยาของคำว่าเรื่องของความปลอดภัยเพราะคุณเป็นคนละเมิดสิทธิ์ของคุณเองให้กับผู้อื่นโอเคป่ะนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะเนี่ยค่ะที่อาจารย์บอกค่ะเนี่ยคุณจะมีอีกอย่างนึงนะเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะความเป็นจริงอ่ะการที่คุณทำอ่ะนะคะบน Facebook นั่นคือคุณต้องเคารพสิทธิ์คนอื่นด้วยแล้วก็เคารพสิทธิ์ตัวคุณเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาโยงด้วยเห็นไหมคะการมีเฟรนด์หรืออะไรเงี้ยนะคะถามว่าคุณต้องใช้วิจารณญาณอยู่เหมือนกันเช่นคุณจะเป็นเฟรนด์กับใครอะไรยังไงมันคือภาพพจน์และตัวตนคุณเหมือนกันคุณก็ต้องรักษาสิทธิ์นั้นเหมือนกันเห็นไหมคะคุณจะเคยเห็นว่ามีอยู่วันนึงอ่ะที่เขาบอกว่าเป็นคำประกาศว่าเราไม่อนุมัติให้ข้อมูลของเราตกไปอยู่บน Facebook คืออยู่ๆก็บอก Facebook หรืออะไรเงี้ยนะบางคนก็บ้าจี้เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะแล้วก็เอามาถามในสมาคมรู้ไหมคะตอบว่าอะไรสิ่งที่คุณเอาข้อมูลไปไว้บนเขาอ่ะนั่นน่ะคุณสายอักรีไปตั้งแต่แรกแล้วยกตัวอย่างอย่าง YouTube เหมือนกันเดี๋ยวเมื่อกี้ก่อนนะไอ้เคสเมื่อกี้ผู้ใหญ่ยังทำเลย ICT หรืออะไรเงี้ยก็ยังทำเลยจริงๆมันไม่มีผลเพราะว่าคุณเอาข้อมูลคุณเองให้ตั้งแต่แรกนะคะอันที่สองอย่าง YouTube ไม่ว่าอะไรYouTube ไม่ได้เป็นการสกรีนการละเมิดลิขสิทธิ์ให้คุณเขาบอกแล้วว่าเขาทำชาแนลให้เพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราอยู่ๆไปเปิดเพลงนะคะมีดีกาแล้วนะคะ ไปเปิดเพลงเขาดูเจตนานะว่า1คุณฟังเองหรือว่าคือเอาง่ายๆเลยว่าคุณไปทำผลประโยชน์ทำให้มันเกิดกำไรหรืออะไรอย่างนี้ไหมมี5อย่างค่ะที่มันจะไม่ละเมิดได้อันแรกพูดเรื่องของกฎหมายนโยบาย forward ได้เลยมาตานู้นมาตานี้ forward ได้กับอะไรก็ได้ที่มันไม่ทำให้เป็นเรื่องของการหาผลประโยชน์แต่ผลประโยชน์ในตีความได้หลายอย่างจริงๆตอน อย่างอาจารย์สมิทธิพูดอะถูกความเป็นจริงอะเราไม่อยากจะพูดว่ามันถูกหรือผิดบางเคสเนื่องจากว่าสมมุตินะคะบางอันเนี่ยอยู่ๆโพสต์ไปบน Facebook แต่มันทำให้ยอดของคนที่ไลค์อ่ะเยอะขึ้น
หรือวิวเยอะขึ้นตัวเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้มีการเรียกเก็บเงินเกิดขึ้นไอ้แบบเนี้ยก็เป็นผลประโยชน์แล้วเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าทนายเนี่ยจะเล็งเห็นหรือไม่แล้วจะสามารถขอเอกสารของ Google Thailand เพราะพวก YouTube เนี่ยจะเป็นอยู่ภายใต้ Google Thailand นะคะเอามาได้หรือไม่เห็นไหมแล้วเวลาที่คนที่มาฟ้องเนี่ยใครที่เป็นคนฟ้องถ้าคนนั้นเนี่ยนะคะเป็นคนที่เสียผลประโยชน์โดยตรงแบบมีนัยยะโดยตรงอย่างนั้นอ่ะจะได้คุณจำตั๊กแตนหรือเปล่าที่เขาเป็นแฟนกันอ่ะแล้ว เขาก็เอาเพลงของเขาอ่ะที่ขึ้นไปแล้วปรากฏว่าแกรมมี่ก็บอกว่าให้เอาลงซะไม่งั้นละเมิดนะเห็นไหมฮะแล้วเขาเอาลงไหมเอาลงไหมเอาลงไหมเอาลงเนื่องจากว่าชุดนั้นเนี่ยเขาเอาไปขายต้องบอกว่าขายทั้งหมดให้แล้วขายมีอยู่ 2-3 แบบขายนี่คือขายสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะลิขสิทธิ์เนี่ยขายแบบอันแรกนะใช้ชั่วคราวหรือว่าใช้เป็นแบบเอาง่ายเลยเหมือน Microsoft ใช้เป็นแบบ Concurrent User สมมติบริษัทเราอ่ะ50ซื้อมา50ไลเซนส์อยู่ๆเป็น51 52เงี้ยคุณก็โดนละเหมือนกันเห็นไหมคะกับใช้เฉพาะทำธุรกรรมบางอันแล้วคุณรู้ไหมเรื่อง asset management ตัวหนึ่งนะที่จะต้องเอามาขบคิดในองค์กรเลยนะนั่นคือพวกเรื่องนี้แหละสาเหตุเพราะว่าอะไรสมมติองค์กรคุณรวยมากแต่ท้ายที่สุดคุณไม่มีวิชั่นเรื่องนี้ Microsoft ซื้อมา50ไลเซนส์เส้น51 52 53อย่างเงี้ยคุณถูกฟ้องเมื่อไหร่นะเสร็จละเห็นไหมคะนั่นน่ะก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์เหมือนกันเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของดิจิตอลเนี่ยคุณต้องเอามาคิดให้ดีๆนะคะเนี่ยพวกนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เนี่ยเรื่องของการออเทนคุณต้องระวังเหมือนกันกับพร้อมเพย์ดีความเป็นจริงอ่ะคุณไปจำอะไรชาวบ้านไหมไม่ได้จำหรอกมันก็ไม่ได้ต่างกันถูกไหมคะแต่พอดีกระบวนการยังไม่สิ้นไม่จบความคิดยังไม่ได้แบบไปจนทะลุเพราะยกตัวอย่างเช่นเบอร์เนี่ยหนึ่งบัญชีผูกได้กี่โทรศัพท์อ้าวอย่างนี้เราต้องไปซื้อเบอร์ใหม่ไหมเห็นนะก็จะถูกไปที่กสทช.ใหม่ว่าทุกวันนี้เบอร์เนี่ยกสทช.เก็บครบหรือยังนะคะว่าเลข13หลักเนี่ยคนที่ได้มาคือใครใช่ไหมแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับเวนเดอร์เช่นว่าเราไปอยู่ค่าย AISกสทช.ไม่มีข้อมูลเราเขาจะได้ก็ต่อเมื่อ AS เป็นคนให้แต่ไม่ได้อัปเดตเรียลไทม์แน่นอนเพราะระบบไม่ได้ถึงกันเพราะพอดีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณออกกฎหมายว่าไม่ว่าใครก็ตามนะที่เป็นอย่าง AS หรือ True หรืออะไรเงี้ยนะคะเมื่อไหร่ที่ได้เนี่ยจะต้องมีการส่งข้อมูลโดยทันทีให้กับกสทช.คุณถึงจะใช้พร้อมเพย์ได้ทันทีโอเคเลิกแล้วนะต้องขออนุญาตจริงๆขอโทษด้วยจริงๆนะคะที่ดันเทคนิคมันผิดพลาดเยอะนะไม่ใช่เล็กน้อยนะคะก็เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะถ้าต้องการให้พวกอาจารย์นะคะที่มีมากกว่า2ท่านเนี่ยไปพูดเรื่องแบบนี้ให้ทั้งหมดเนี่ยไม่คิดเงินเนี่ยก็บอกได้ต้องบอกงี้เลยว่าเราตั้งใจเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกวันนี้ดิจิตอลไปทั่วถึงและอินเทอร์เน็ตทั่วถึงแต่ประชาชนยังไม่ได้มีโนว์ฮาวพวกนี้ทั่วถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นคดีที่เต็มในโรงพักเป็นคดีที่เต็มบนชั้นศาลเห็นไหมคะ
นะถ้ายังไงก็จะขออนุญาตขอโทษด้วยวิธีถ้ามีอะไรจะติดต่อนะคะให้ไปเป็นวิทยากรให้ระดับต้องบอกว่าระดับประเทศนะได้ค่ะไม่รับเงินก็ได้นะอาจารย์สมิทธิเนาะค่ะนะคะถ้ายังไงก็ขอปิดเซสชั่นนี้นะคะขอบคุณค่ะกราบกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะคะให้ความรู้มากมายทีเดียวนะคะเราอยู่ในยุคดิจิทัลเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะแล้วเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวนะคะในการที่เราได้รับความรู้มันยังมีรายละเอียดอีกมากทีเดียวก็หวังว่าผู้ฟังทุกท่านนะคะจะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาแล้วก็สามารถได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะในโอกาสนี้นะคะไม่ทราบว่ามีท่านใดอยากจะมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไหมคะยังไม่มีนะคะก็เดี๋ยวจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการติดต่อระหว่างบุคคลนะคะก็ติดต่ออาจารย์ทั้งสองท่านได้เลยนะคะกราบขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาพรเกียรติศิลป์นะคะแล้วก็ดร.สมิทธิดารากรณ์ณอยุธยานะคะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะ